ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตามองในวันนี้ก็อยู่ที่การนัดรับประทานอาหารค่ำของแกนนำรัฐบาลกับแกนนำพรรคร่วมนะคะที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีค่ะเป็นการทำความเข้าใจเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนส.ส.ที่ก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นแตกต่างกันในสูตรต่างๆนะครับก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขในวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศงานเลี้ยงรับรองส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่าร่วมพลังสร้างสรรค์ประเทศไทยซึ่งนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปถึงสถานที่จัดงานเป็นคนแรกเพื่อตรวจสอบความพร้อมและเมื่อใกล้จะเริ่มงานเวลา 18:30 นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางมาถึงนะครับทั้งแกนนำจากพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคมาตุภูมิรวมถึงพรรคเพื่อแผ่นดินที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มาร่วมงานสำหรับการพูดคุยในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่มีการเปิดห้องหรือว่าจัดโต๊ะพิเศษแต่อย่างใดสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมงานหลังจากนำ2รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โดยระบุยังไม่ทราบเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจะให้ส.ส.ลงคะแนนโดยอิสระหรือฟรีโหวตนะครับผมก็จะไปช้านิดนึงเพราะว่ามีงานมีเข้าเฝ้าก็จะมีท่านเลขาไปก่อนครับไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบเพราะว่ากรรมการประสานงานเขาต้องประชุมกันก่อนที่ถามว่าแกนพรรคร่วมจะไม่เข้าร่วมครั้งนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบไม่ยังไม่เคยได้ยินเบื้องต้นเนี่ยได้มีการประสานกันยังไงบ้างแล้วท่านเลขาธิการพรรคดูแลอยู่คุณสุเทพให้ความมั่นใจก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรครับขณะที่นายสุเทพยืนยันว่าในงานเลี้ยงคืนนี้จะไม่มีการล็อบบี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์และเชื่อมั่นว่าประเด็นเรื่องจำนวนส.ส.จะไม่กลายเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมอย่างแน่นอนครับ